สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ท็อปข่าวเที่ยงอัญชลีภัยดีลักษณ์ค่ะอุดรแสงอรุณครับค่ะวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ต่างจังหวัดนะคะไปที่กาญจนบุรีค่ะวันนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมกับคณะนะคะก็เริ่มต้นกันที่กาญจนบุรีซึ่งกาญจนบุรีเนี่ยเป็นถิ่นของคุณสนธิรัตน์สร้างอนาคตไทยแล้วก็เป็นถิ่นเก่าของประชาธิปัตย์กำนันคนเดิมที่หายไปถูกไหมคะเพราะฉะนั้นกาญจนบุรีตอนนี้เนี่ยจะเป็นโนแมนคือเป็นที่ที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของอันแท้จริงนายรัฐมนตรีตอนนี้สังเกตได้ว่าถ้าไปในพื้นที่ไหนถ้าลองถอยหลังไปนะคะคุณอุดรจะลงไปในพื้นที่ที่มีการเหมือนรมรันพันตัวเหมือนไปรบอ่ะช่วงชิงใครก็อยากจะได้เก้าอี้ใช่คือไม่ได้อยู่ๆดีๆตื่นขึ้นมาแล้วไปเมืองการกันไม่ได้ไปแบบว่าไม่มีทิศทางไม่มีจุดหมายปลายทางไม่มีแบบปักหมุดจุดฉุกเฉินอะไรอย่างนี้ไม่มีคือไม่ได้เวงวางอ่ะไปอย่างมียุทธศาสตร์ไปอย่างมียุทธศาสตร์วันนี้นายกก็ไปมีพลเอกอนุพงศ์ด้วยเพราะนั้นไม่ต้องถามเลยเรื่องความสัมพันธ์แล้วปรับครม.นี่ไม่ต้องถามแล้วนะเพราะว่าวันนี้การเมืองเขารู้แล้วว่าไม่ปรับครม.เรียบร้อยแล้วอยู่ด้วยกันไปอย่างนี้จนกระทั่งเลือกตั้งค่ะนายกก็ไปกับพลเอกอนุพงศ์แล้วไปดูนะคะคุณชัยวุฒิตอนนี้เดินตามนายกเป็นเงาคุณวราวุฒิค่ะพรรคร่วมนะไปด้วยฮอลงตรวจราชการที่กาญจนบุรีบรรดาขอหวยดูกันนะคะจุดแรกก็ไปติดตามการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคและการเกษตรที่โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่การแก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านทุ่งคูนหมู่ที่19คือเป็นโครงการในพระราชดำรินายกก็นำคณะเข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรสและพระสุพรรณกัลยาร่วมผูกผ้าพัชรียุทธหัตถีเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นก็ไปตรวจติดตามความคืบหน้าการจัดระเบียบเรือนแพและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ2ฝั่งแม่น้ำแควที่สกายวอล์กริมฝั่งแม่น้ำแควอำเภอเมืองกาญจนบุรีอันนี้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะคะโดยผู้ว่าคุณจิรเกียรติภูมิสวัสดิ์ก็รายงานความเป็นมาของการปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าเทียบเรือขุนแผนผู้แทนกลุ่มประชาชนก็กล่าวขอบคุณจากนั้นนายกก็พบปะประชาชนชาวกาญจนบุรีมีคนมาร่วมงานมากกว่า1,000 คนขีดเส้นใต้คุณอุดรมีคนมา1,000 คนใครพามาพลังประชารัฐที่นี่เป็นใคร คือประชาชนแค่ไม่มา1,000 คนเองอะเธอและจังหวัดเนี่ยสถานการณ์จังหวัดเนี่ยเขาไม่มีแสนยานุภาพพอที่จะระดมคนเป็นพันหรอกเธอต้องพูดการเมืองท้องถิ่นการเมืองระดับชาติเนี่ยแล้วไปผนึกกำลังกันเนี่ยจะได้เป็นพันก็วันนี้ก็เรียกว่าคับข้างทีเดียวนะคะมีวัยรุ่นมาด้วยมีเยาวชนมาด้วยนะคะแล้วก็มาเยี่ยมชมการจัดระเบียบแพทัศนียภาพแม่น้ำแควใหญ่แควน้อยบนสกายวอล์แล้วเดี๋ยวก็จะกลับเดี๋ยวก็จะกลับเนี่ยเห็นไหมละ10 แถวแรกเนี่ยเขาจะเป็นแม่ยกรุ่นใหญ่10 แถวแรกฝั่งนึงนะอีกฝั่งนึงก็จะต้องเป็นนักเรียนที่มาจากโรงเรียนต่างๆนะคะการจัดดูการจัดเต้นอย่างนี้การจัดแบ็คกราวด์ขนาดนี้เนี่ยสารกลางจังหวัดปกติทำไม่ได้อ่ะฮะจะต้องมีคนช่วยทำเนี่ยอสมเนี่ยพวกอสมอบต.อบจ.เนี่ยไปที่ไหนก็จะเป็นอย่างเงี้ยจะไม่เห็นคนนึงนะฮะไม่เห็นคุณศึกคู่กายใครฮะสุชาติชมกลิ่นอ๋อตอนนี้กำลังยุ่งกับการรายงาน4 ชาติอยู่รายงานต่างดาวอยู่รายงานแต่งหน้าอยู่ซึ่งอันนี้ตอนนี้คือประเด็นร้อนของนายกรัฐมนตรีก็คือว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยกำลังคิดที่จะสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐครับนะคะถ้าสมัครเป็นสมาชิกพรรคก็ไม่ได้แปลว่าจะไปต่อหรือว่าจะลงจากหลังเสือนะคะคือใครๆก็เป็นสมาชิกพรรคต่างๆได้นะเลือกพรรคที่เรารักเราชอบเนี่ยนะคะครับแต่การที่คิดว่าจะสมัครเป็นสมาชิกพรรคเป็นครั้งแรกในรอบ8 ปีที่เป็นนายกรัฐมนตรีมาตั้งแต่แม่น้ำ5 สายจนถึงการเลือกตั้งจนถึงคราวนี้เนี่ยก็ต้องแสดงว่ามีประเด็นอยู่ส่งสัญญาณอยู่เหมือนกันส่งสัญญาณเพราะเมื่อวานสภาล่มนะคะพี่น้องคะแล้วคนที่ไปเที่ยวสะกิดว่ากลับกันเถอะกลับกันเถอะกลับเถอะอย่านั่นเลยกลับกันเถอะคือมีการชวนกันกลับสภาเมืองไทยนะคะคุณอุดรท่านนายกแล้วก็บรรดาครม.ส.ส.ส.ว.ทั้งหลายคะอันนี้ต้องขอกราบเรียนพี่น้องประชาชนด้วยความจริงใจนะคะการที่ไปสกิบบอกเฮ้ยกลับเถอะไปเถอะไปเถอะช่วยๆกลับหน่อยช่วยๆกลับหน่อยแล้วสักพักหนึ่งสภาล่มฉันคิดว่าถ้าอย่างนี้เราไม่ต้องสร้างสภาใหม่ใหญ่ขนาดนี้ก็ได้นะประชุมซูมจากบ้านก็ได้ตัวแล้วจะให้ใครกลับก็ปิดมาเลยไม่ต้องมาเนี่ยค่ะ
ป็นพันเลยน้อยกว่านี้ได้อย่างไรคะเป็นพันเลยสส5คนของกาญจนบุรีพลังประชารัฐ4ครับภูมิใจไทย1ฮะก็คือของเขาตรงนั้นแหละเขต1โพสต์เอกสมชายวิษณุวงศ์พลังประชารัฐเขต2คุณสมเกียรติพลังประชารัฐเขต3ภูมิใจไทยเขต4คุณธรรมวิทย์โพธิพิพิธนี่ไงนี่ไงนี่ไงพวกโพธิพิพิธเขต5อัธพลโพธิพิพิธรู้เรื่องรู้เรื่องกันไปคราวนี้เนี่ยนะคะเร็วๆนี้จะต้องมีการยกย้ายผู้ว่า31คนจำได้ค่ะที่พี่บอกเป็นการยกย้ายผู้ว่าล็อตใหญ่ล็อตใหญ่มากที่สุดในรอบหลายสิบปีเลยนะคะในรอบหลายสิบปี31คนนี้เนี่ยเท่ากับเป็นการว่าถ้ารัฐบาลชุดนี้อยู่แล้วทำการยกย้ายผู้ว่าล็อตใหญ่ทหารตำรวจผู้ว่าจบทุกอย่างอยู่ในมือพลเอกประยุทธ์หมดเลยครับปัญหาคือมหาไทยถ้าเหนียวแน่นแบบนี้ก็ยังพออุ่นใจได้ก็ถ้าขึ้นมหาไทยไม่เหนียวแน่นหรือว่าเปลี่ยนมือเป็นลุงป้อมเนี่ยไม่แน่31จังหวัดนะฮะโอ้โหรองผู้ว่ารวมสลับผู้ว่ากับรองผู้ว่าผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณ77คนแต่ว่าผู้ว่าใน31ใช่ประมาณ77ไปหมดเลยนะพะเยาก็เปลี่ยนโคราชเนี่ยดังๆเนี่ยคุณวิเชียรเนี่ยก็ไปเหมือนกันชลบุรีนะฮะก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยใครก็ตามที่นั่งอยู่ในพลังประชารัฐแล้วอะรีอาจคิดที่จะปันใจไปที่อื่นนะให้รู้ไว้เลยให้รู้ไว้เลยเช้าตื่นมาจะเจอผู้ว่าหน้าแปลกอะให้รู้ไว้เลยโดยเฉพาะจังหวัดที่มีมณฑลทหารบกทั้งหลายผู้กองธรรมนัสนะพยาวบ้านผู้กองนี่เปลี่ยนผู้ว่านะใช่ใช่ใช่วันนี้นะคะนายกวันนี้ก็ไปตรวจเยี่ยมงานนะคะเดี๋ยวเราจะมีคลิปมีภาพเพิ่มเติมแต่ว่าขอแวะไปดูความเคลื่อนไหวเรื่องฝีดาดลิงก่อนเอาฝีดาดลิงก่อนนะคะเป็นความคืบหน้าจากภูเก็ตค่ะคุณหมอกู้ศักดิ์กู้เกียรติกูลสสจจังหวัดภูเก็ตนี่เป็นสสจจังหวัดที่เหนื่อยที่สุดโอ้พูดโหหมอกู้ศักดิ์นี่เจอทุกเรื่องเลยนะคะคุณหมอกู้ศักดิ์นี่บอกว่าหลังจากเราพบฝีดาดลิงรายที่2ของภูเก็ตแต่เป็นรายที่3ของไทยรายที่2ในภูเก็ตเนี่ยเป็นคนเยอรมันมาพักกับแฟนสาวชาวไทยและครอบครัวที่อำเภอเมืองภูเก็ตสสจก็พบผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยรวมแล้ว7คนแล้วค่ะใกล้ชิดมากที่สุดคือแฟนสาวผู้ป่วยก็เจาะเลือดแฟนสาวแล้วส่งห้องปฏิบัติการที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ภูเก็ตผลออกมาเป็นลบค่ะส่วนผู้ใกล้ชิดแฟนสาวทุกคนก็ยังไม่มีอาการตอนนี้กักตัวเฝ้าสังเกตอาการค่ะแล้วก็ทำความสะอาดบ้านพักแล้วทำความสะอาดชุมชนเพื่อควบคุมโรคภูเก็ตนี่ยังไม่มีฝีดาดลิงเพิ่มขึ้นภูเก็ตมีความพร้อมนะคะในการเฝ้าระวังคัดกรองโรคตามมาตรการควบคุมโรคฝีดาดลิงค่ะเอาใจช่วยภูเก็ตนะคะภูเก็ตนี่ผ่านอะไรมาเยอะมากเลยในช่วงโควิดแล้วก็เก่งมากด้วยเป็นจังหวัดหนึ่งในหลายๆจังหวัดที่แข็งแกร่งมากนะคะเอาละทีนี้ฝีดาดลิงรายที่2ของภูเก็ตแต่รายที่3ของเมืองไทยและเราก็ควบคุมเอาไว้ได้อยู่หมดอยู่หมัดหมดเลยนะคะอีกเรื่องหนึ่งวุ่นๆกันคลัสเตอร์ที่โคราชมาติดตามสถานการณ์โควิดกันหน่อยนะเพราะว่าทางนครราชสีมาโดยนายแพทย์สสจนะครับอันนี้เปิดเผยโดยคุณหมอวินยูจันทเนศนะครับรองนายแพทย์สสจเนื่องจากรายช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาปรากฏว่าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อในนครราชสีมานี่เพิ่มสูงขึ้น32อำเภอผู้ป่วยใหม่รายวัน447รายนะฮะสะสมรักษาอยู่ตอนนี้ประมาณ 4,000 กว่ารายแล้วคุณหมอวินยูบอกว่าล่าสุดเนี่ยนะครับได้มีการลงไปตรวจสอบและไปพบคลัสเตอร์การแพร่ระบาดครั้งหนึ่งเกิดขึ้นในหมู่บ้านปอแดงหมู่4ตำบลผู้หลวงอำเภอปักธงชัยนครราชสีมาเจอมาตั้งแต่26กรกฎาคมแล้วเนื่องจากอะไรเนื่องจากผู้ว่าผู้ใหญ่บ้านหมู่4เนี่ยหมดวาระลงเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านใหม่ครบ60ปีเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านใหม่ปรากฏว่าโอ้โหมีการเลือกตั้งแล้วมีผู้ที่ชนะการเลือกตั้งพอชนะการเลือกตั้งเสร็จเฮโลดีใจเลี้ยงกันหมู่บ้านเจอคนนับร้อยโอ้โหพ่อคุณเอ้ยนะฮะกลายเป็นงานเลี้ยงเลิกลาแต่โควิดยังอยู่กับคุณเราอยู่ล้อมรอบตัวคุณโดนไปทั้งหมดเลยนะ30รายนะครับเสี่ยงสูงเฝ้าระวัง28รายกลุ่ม608เพียบค่ะพี่โอ้โหอายุเกินโรคประจำตัวทั้งนั้นนั่งกินยิ้มแฉ่งดีใจกับเขาค่ะพี่ปวดหัวอะไรคุณหมอสสจอะไรเนี่ยสสจโคราชนี่ก็แข็งแกร่งไม่แพ้ใครในโลกคือรบกวน608นะคะ608นี่รบกวนเลยเข็มกระตุ้นนี่โปรดเลยนะคะแต่ว่าจะเนี่ยไปอย่างเงี้ยเข็มกระตุ้นอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าไม่มีเข็มกระตุ้นนี่ก็จะหนักหน่อยมีเข็มกระตุ้นที่มาก็จะรับมือได้ร่างกายก็มีภูมิกลับมาที่นายกรัฐมนตรีอะค่ะ
ก่อนที่จะขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปเนี่ยนะคะขึ้นหอไปตรวจราชการที่กาญจนบุรีเนี่ยนายกก็พูดถึงเรื่อง 2-3 เรื่องคือดีใจที่เห็นความสดใสคือไปถึงการแล้วเนี่ยไปที่โครงการพระราชดำริคือโครงการพระราชดำริขออนุญาตอธิบายก่อนเผื่อว่าเด็กๆที่ปัจจุบันนี้จะได้รู้โครงการพระราชดำริเนี่ย1ท่านไปตรงไหนเนี่ยถ้าหากว่าตรงนั้นไม่อุดมสมบูรณ์ไม่ชุ่มฉ่ำท่านก็จะใช้วิทยาศาสตร์เนี่ยเข้าไปช่วยทำให้อุดมสมบูรณ์ชุ่มฉ่ำ2คือในฐานะที่เป็น NGO นะคะ2ถ้าตรงไหนเนี่ยอุดมสมบูรณ์แล้วยังไม่ดกดื่มท่านก็จะวิจัยสายเข้าไปช่วยว่าทำยังไงให้ผลผลิตมันมากขึ้นมีความเป็นออร์แกนิกสูงจะได้เจาะตลาดได้3ถ้าตรงไหนไม่มีแหล่งน้ำท่านทำแหล่งน้ำให้มีแหล่งน้ำแล้วจะเพาะปลูกอะไรท่านจะช่วยกันนั่นคือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอันเนื่องมาจากพระราชดำริแปลว่าเป็นภาษาไทยว่าก็คือว่าเป็นที่ปรึกษาให้กับประชาชนน่ะเดินไปเอ้าทำอันนั้นกันไหมอันนี้กันไหมถึงได้มีเช่นแกล้งดินไงใช่ไหมคะครับเป็นที่ปรึกษาให้กับพี่น้องประชาชนเพราะสมัยก่อนการสื่อสารเนี่ยมันเข้าถึงยากในท้องถิ่นทุรกันดารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริส่วนใหญ่จะอยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารทีนี้พอเรามาดูเอาปีนี้เด็กสมัยนี้จะบอกว่าโอ๊ยอะไรทำอะไรกันนักหนาท่านก็เห็นว่าดีอยู่แล้วเพราะก่อนที่จะมาถึงวันนี้ไงอดีตก่อนหน้านั้นไม่ได้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมไม่ได้เป็นอย่างนี้พระเจ้าหัวรอเก้าท่านก็ไปช่วยจึงเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริปรึกษากันพูดกันคุยกันท่านถึงต้องมีภาพกล้องอะไปถ่ายเพื่อเห็นภาพเพราะสมัยก่อนเนี่ยก็ต้องถ่ายมาแล้วเอาภาพมาเรียงรวมกันว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เอาแผนที่มาดูซิตรงเนี้ยมันเป็นอะไรอะไรยังไงยังไงยังไงซึ่งเป็นการให้คำปรึกษากับพี่น้องประชาชนโดยใช้หลักการไม่ใช่อยู่ดีๆเที่ยวสะพายกล้องไปนู่นนั่นนี่หรือถือแผนที่ไปนู่นนั่นนี่แบบที่ไม่มีจุดหมายปลายทางไม่มีเป้าหมายไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่เพราะฉะนั้นใครที่เอามาล้อเลียนใครที่เอามาถักถางถ้าไม่รู้ที่มาที่ไปคำล้อเลียนคำถักถางมันจะแป๊กแล้วมันจะทำร้ายตัวเองคือการที่เราโง่เนี่ยถ้าเราไม่บอกใครเลยเรานั่งนิ่งๆคนก็ไม่รู้ว่าเราโง่เราดักดานแต่ถ้าเราแสดงออกไปแล้วพูดออกไปก็อ้าวไอ้นี่โง่นี่วะไอ้นี่ดักดานนี่วะอันนี้ขออนุญาตแวะนะคะเอาล่ะนายกก็เลยพูดถึงเรื่องนี้ล่ะค่ะโครงการพระราชดำริบ้านทุ่งคูนหมู่ที่19ตำบลห้วยกระเจ้าอำเภอห้วยกระเจ้ากาญจนบุรีนายกก็ดีใจนี่แหละเป็นโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปฟังนายกค่ะก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับกับพี่น้องชาวจังหวัดกาญจนบุรีห้วยกระเจ้านะครับวันนี้ก็ได้เห็นถึงความสดใสเห็นถึงความสำเร็จโดยเฉพาะในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องน้ำนะครับเราให้ความสำคัญกับน้ำอุปโภคบริโภคแรกอื่นอีกด้วยนะรัฐบาลก็มีแนวโน้มที่จะไม่มีแนวโน้มมีความพยายามที่จะทำทุกอย่างทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนโดยรวมนะครับโดยเฉพาะยิ่งภาคการเกษตรเราก็มีปัญหาอยู่มากพอสมควรกับเรื่องการเพาะปลูกนะการใช้น้ำต่างๆที่มีปริมาณมากสมควรนะและอันหนึ่งในพื้นที่เราก็มีปัญหาเรารู้อยู่แล้วเราเป็นพื้นที่อยู่ในพื้นที่เขตเกาฝนฝนข้างน้อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็มีความจำเป็นต้องหาวิธีการที่เหมาะสมนะครับวันนี้ก็ยินดีมีโอกาสมาพบพวกเราและติดตามการแก้ปัญหาโดยเฉพาะยิ่งโครงการจัดน้ำจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านทุ่งคูนในวันนี้นะครับก็นับเป็นมหากรุณาธิคุณอันที่หาที่สุดไม่ได้วันนี้เรามีทั้งหมด10จังหวัดที่ทำโครงการมีโครงการอยู่แล้วอีก15แห่งใช่ไหมแล้วเราก็จะขยายไปต่อไปผมเข้าใจถึงความยากลำบากของพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะผมก็เคยบำรุงผมก็ทำการเกษตรมาเหมือนกันนะจำได้นะไม่สบายแล้วหรอกเหนื่อยด้วยนะนี่สิ่งก็เยอะวันนี้สิ่งที่มาที่สุดคือโลกเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะโลกของการใช้เทคโนโลยีโลกของการใช้ดิจิตอลเพราะนั้นต้องติดตามศึกษาสิ่งที่มากที่สุดคือการเข้าถึงบริการภาครัฐผมขอเน้นตรงนี้นะเราต้องสนใจตรงนี้การเข้าถึงบริการภาครัฐรัฐบาลมีนโยบายอะไรออกมาแล้วเราจะเข้าหาตรงนั้นได้อย่างไรใช้ประโยชน์ได้อย่างไรอันนี้ก็ฝากท้องถิ่นนะฝากผู้ว่าฝากอะไรตรงไฟเอาดูที่ว่ามันเป็นอะไรบ้างขณะนี้ถ้าเข้ามาแล้วทำตรงนี้มันจะได้ตรงนี้อะไรทำนองนี้นะเพราะฉะนั้นปัญหามันมีหลายอย่างด้วยกันก็อยากกราบเรียนให้ทุกคนทราบนะนายกเต็มที่รัฐบาลเต็มที่ก็ร่วมมือกันในสภาสเสริก็ร่วมมือกันมันไปได้หมดอ่ะประเทศอ่ะสำคัญคือพวกเรานะคือประชาชนเข้าใจด้วยกันมันก็ไปได้หมดอ่ะนะเนี่ยพวกเราคิดกันมาตลอดแหละเยอะเยอะมากนะ
ถามได้ข้าราชการก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะต้องเข้าเกียร์ตลอดนะข้าราชการเกียร์ว่างไม่ได้อยู่แล้ววันนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลเนี่ยทำอย่างเต็มที่ดูแลประชาชนนายกพูดถึงเรื่องในสภาต้องร่วมมือกันทั้งสสและสวร่วมมือกันเดินหน้าประเทศไทยเพื่อให้ไปได้ด้วยกันทั้งหมดและราชการต้องเข้าเกียร์ไว้ตลอดจะเกียร์ว่างไม่ได้ขีดเส้นเลยนะคะนายกพูดถึงว่าสสสวต้องร่วมมือกันฮะทำให้ประเทศเดินหน้าเมื่อวานนี้สสและสวถูกสกิดให้กลับบ้านสภาล่มค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องสภาล่มกันดีกว่าซึ่งคนที่สกิดนี่ก็สกิดแบบว่าขออนุญาตนะสกิดเสียงดังมากเลยเขาบอกว่าเอาเป็ดมาปล่อยกลับกลับกลับคือสกิดเสียงดังคือเวลาเขาจะสกิดอะไรใครเนี่ยคือพี่เข้ากลุ่มไลน์ก็ได้ไอ้มึงกลับบ้านไอ้กลับกลับกลับคือพี่เล่นแบบเดินกันเลยเหรอ เล่นแบบการเมืองยุคเก่ามากแต่ว่านายกเนี่ยให้วันนี้เลยนะคะราชการนั้นต้องเข้าเกียร์ไว้อย่าเกียร์ว่าคือ6เดือนหลัง8เดือนหลังเนี่ยของก่อนการเลือกตั้งเนี่ยส่วนใหญ่ข้าราชการจะเกียร์ว่างเพราะอะไรเพราะว่าฉันกลัวไงเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนไปแล้วฉันซวยไงนายกพูดเลยว่าอย่าเกียร์ว่างแปลว่าเดี๋ยวฉันจะกลับมาวันนี้นายกยังพูดถึงเรื่องราคาน้ำมันน่ะนะคะก็พูดถึงเรื่องที่ดินทำกินทำใช้เรื่องน้ำมันเรื่องการอุดหนุนเรื่องต่างๆนานาแล้วก็เรื่องที่ดินที่จะต้องส่งมอบให้ลูกหลานแล้วก็ขอให้อดทนไปฟังสุดท้ายนายกรัฐมนตรีบอกว่าขอให้อดทนนายกก็อดทนไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยกินปกติไม่ได้เที่ยวไปไหนคืออยากให้ฟังก่อนพอฟังเสร็จแล้วเธอจะรู้ว่าเดี๋ยวสักพักจะออกมาเป็นจะโดนถล่มด้วยท่อนสุดท้าย4บรรทัด5บรรทัดสุดท้ายอันนี้แหละค่ะเดี๋ยวนายกจะโดนถล่มเอาไปฟังค่ะเอาล่ะเดี๋ยวมันผมคิดว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะอยู่ที่เราจะใช้ชีวิตกันยังไงในช่วงนี้มันก็จะลำบากหน่อยอดทนหน่อยแล้วกันผมก็อดทนนะผมก็ไม่ได้ใช้จ่ายอะไรที่เป็นฟุ่มเฟือยเลยนะกินก็ปกติธรรมดากับเขาอะไรกับเขาเที่ยวเตะก็ไม่ได้ไปไหนเป็นนายกไปไหนก็ไม่ได้อยู่แล้วเป็นลำบากลูกน้องก็ห่วงอะไรทำนองเนี้ยนะผมไม่เคยไปไหนมา10ปีนะทำงานกลับบ้านทำงานกลับบ้านตรวจเยี่ยมประชุมหมดแล้วชีวิตผมอะนะไม่บ่นอะบ่นไม่บ่นบ่นเดี๋ยวคนไล่ออกอีกเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังว่าเป็นนายกไม่สบายหรอกนะโอเควันนี้ถือว่ามาพบกับพ่อแม่พี่น้องแล้วกันผมถือว่าเราคือครอบครัวเดียวกันครอบครัวคนไทยนะรับทุกคนนั่นแหละรักษาให้ได้นะโครงการนี้นะอย่าให้เสียนะใครรับผิดชอบเลยนั่งอยู่เรียกมีใครอยู่ในส่วนนี้มั่งท้องถิ่นใครมีใครอยู่ตรงนี้ไหมที่จะต้องบริหารตรงนี้เนี่ยท่อทางตรงนี้สายดีเลยใช่ป่ะทำงานกลับบ้านทำงานกลับบ้านไม่ได้ใช้จ่ายอะไรฟุ่มเฟือยเลยไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนเลยทำงานกลับบ้านทำงานกลับบ้านขอให้เราอดทนผมก็อดทนเดี๋ยวดูดิเดี๋ยวคนมันจะสวนกลับเอ้ยนู่นนั่นนั่นเนี่ยก็หยุดพอแล้วเลิกสิเลิกสิเนี่ยเมื่อกี้นี่มันไม่กล้าพูดเดี๋ยวมันไล่ออกไปดูนายกรัฐมนตรีวันนี้พบปะกับกลุ่มเด็กนักเรียนนะคะเด็กนักเรียนคือเวลาไปต่างจังหวัดเนี่ยเวลาเจอเด็กเนี่ยเด็กๆจะชอบวิ่งเข้ามาถ่ายรูปกับนายกมาขอลายเซ็นวันนี้นายกรัฐมนตรีก็แจกลายเซ็นค่ะไปดูคลิปช่วงไปสักการะนะเด็กเล็กรักลุงตู่เท่าไหนคะเด็กครับชีวิตด้วยค่ะไม่เคยเจอมาก่อนก็วันนี้ดีใจมากที่ท่านมาค่ะลุงตู่ยิ้มอะไรกับเราหรือเปล่าขอบคุณมากนะพี่ขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะค่ะเป็นครั้งแรกของชีวิตด้วยค่ะดีใจค่ะดีใจมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆที่มาเยี่ยมด้วยอะไรกับผมบ้างจะเป็นดีใจน้ำตาไหลเลยค่ะได้เสื้อยืดลุงตู่ตูนด้วยนะคะแล้วก็ได้ลายเซ็นด้วยนะคะไปดูภาพนิ่งกันค่ะนี่มาฮะเนี่ยมารุมมาตุ้มใหญ่เลยค่ะมารุมมาตุ้มกันมันมีภาพหนึ่งนะคะแบบคือคล้องแขนแน่นเลยเนี่ยคล้องแขนแน่นเลยคล้องแขนคล้องแขนไม่ปล่อยเลยเนี่ยค่ะที่ได้ลายเซ็นเนี่ยค่ะขวัญใจเลยค่ะเด็กเขาไม่โกหกแล้วครับเด็กไม่โกหกแต่อันนี้ช่องอื่นไม่มีเธอเชื่อฉันช่องอื่นเดี๋ยวก็ไปดูว่าใครมาถือป้ายนะลุงตู่ออกไปลุงตู่แปดปีเนี่ยแหละค่ะค่ะก็นี่ค่ะขวัญใจเด็กแต่ดีเที่ยวนี้นะคะคือเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยคือหนึ่งไม่ใส่เสื้อสีดำอ่ะคือเปลี่ยนรูปแบบอะค่ะใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวดูเป็นกันเองอะนะคะดูไม่เป็นราชการจนเกินไป
แล้วก็ไม่ได้สวมหมวกแบบหมวกราชการนะคะปกติจะต้องใส่เสื้อสีดำนะสวมหมวกราชการแต่คราวนี้มาแปลกมากเสื้อเชิ้ตสีขาวตัวเดียวแต่ตอนขึ้นเวทีใส่อยู่นะเมื่อกี้ตอนพูดยังไม่เลิกแต่นี้เหมือนว่าซอฟลงหน่อยนะอ๋อยังมีอยู่ไม่ได้เหมือนพูดชัดๆอะไรไม่เหมือนนะไม่ใช่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 อ๋อยังไม่ลืมเสื้อดำนะเดี๋ยวดูสิดูเด็กนะโหกอดแน่นเลยกอดต่อๆกันไปเหมือนทำบุญอ่ะแต่ตัวเนี่ยนะคะที่ต่างจังหวัดต้องลงต่างจังหวัดเยอะๆเราจะได้เห็นว่าคนต่างจังหวัดอ่ะเขาได้ไงหนึ่งคนละครึ่งเที่ยวด้วยกันนะที่พักต่างๆเอ่ย Airbnb นี่พุ่งขึ้นไป 180% นะคะเราก็จะได้จากโครงการต่างๆนานารถเฟิงรถไฟอะไรที่จะไปถึงเนี่ยค่ะแต่ประเด็นก็คือว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยอยู่ครบ8ปีหรือยังคุณอุดรวันนี้คนนั้นก็ว่าอยู่อีกแล้วเหรอยังไม่เลิกหรือเราจะเลยไปที่นี่ดีก่อนดิเอาละอาจารย์วิษณุอาจารย์วิษณุบอกว่าอาจารย์วิษณุเครืองามนะครับก็ให้สัมภาษณ์สื่อนี่แหละโอ้โหมีคนมาพูดถึงเรื่องเนี่ยจะยื่นไหมรัฐบาลจะชัดเจนยังไงกับวาระของนายก8ปีหรือเปล่ายิ่งเมื่อวานอดีตผู้พิพากษาท่านก็บอกว่าอยู่แค่3ปีกว่าเองอะไรต่างๆนั่นนะคนก็เลยไปถามอาจารย์วิษณุอาจารย์วิษณุบอกว่าเอาแบบนี้ก็แล้วกันใครก็ตามที่ยังต้องการจะไปยื่นจะเป็นประชาชนจะไปกลุ่มคนต่างๆนี่ไปยื่นกับกกต.เลยให้กกต.เป็นผู้ยื่นนะเพราะว่าเขาต้องทำตามรัฐธรรมนูญมาตรา170ที่เขียนเอาไว้อยู่แล้วนะครับเขาเคยไปดูข้อมูลประกอบให้เขาไปยื่นกับศาลรัฐธรรมนูญเลยจะได้รู้จะได้ชัดเจนประเด็นเรื่องนี้ลองไปฟังอาจารย์วิษณุนะครับส.ส.ยื่นได้ไหมส.ว.ยื่นได้ใครก็ตามที่ก็ไปยื่นต่อกกต.ให้กกต.เป็นผู้ยื่นลองดูในรัฐธรรมนูญมาตรา170ต้องเขียนไว้แล้วแล้วมาตรา170ให้นำมาตรา82มาใช้โดยอนุโลม82เป็นเรื่องที่ส.ส.สงสัยว่าส.ส.ด้วยกันเนี่ยขาดความเป็นส.ส.หรือไม่หรือส.ว.สงสัยความเป็นส.ว.ของเพื่อนส.ว.ด้วยกันแต่ที่มันไม่มีเรื่องไม่มีนายกไม่มีส.ว.เรื่องนายกมันไปเขียนไว้ในมาตรา170ล้มครับโดยสรุปทั้งหมดทั้งมวลรัฐนูลมาตรา170ก็ระบุชัดเจนจะประชาชนจะส.ส.จะส.ว.ถ้าหากท่านสงสัยท่านอยากจะยื่นนี่ก็ให้ไปยื่นที่กกต.เลยเขากำหนดให้องค์กรอิสระก็คือกกต.อยู่แล้วซึ่งเขาจะไปทำตามมาตรา82ทั้งหมดทั้งมวลนี่ไปได้คุณอยากไปไหนเข้าแถวต่อแถวเรียงกันไปเลยที่กกต.ค่ะไปกกต.ไปถามกกต.นะคะส่วนศรีชวนจัญญาไม่รอแล้วค่ะไปยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินกกต.บอกว่าถ้าไปศรีชวนว่าถ้าไปกกต.เนี่ยเกิดเอ๊ะวินิจฉัยเลยแล้วจบเลยแต่คุณศรีสุวรรณบอกว่าอยากให้ไปศาลเนี่ยมันมีอันนึงก็คือผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยไปถึงศาลรัฐธรรมนูญได้เช่นกันสุดท้ายศาลก็บอกว่าไปกกต. ไปกกต. พี่ศรีสุวรรณอย่าไปยื้อเอาจริงๆไปกกต.กันให้หมดปะบอกแหวให้กกต.ชี้เลยใช่ไหมคะว่าพลเอกประยุทธ์จะได้ไปต่อหรือต้องลงจากหลังเสือใช่ไหมอันนี้ก็เป็นทีนี้มาดูเรื่องการเมืองนะคะการเมืองร้อนๆวันนี้เนี่ยหลังจากเปิดรทสช.รวมไทยสร้างชาติก็ปรากฏว่าคือให้จับตามองดูอย่างนี้นะคะพอปชร.ก่อนพลังประชารัฐเนี่ยจะมีเลือดไหลกลับเลือดไหลกลับนะคะจะมีเลือดไหลกลับโดยวันนี้เนี่ยพลเอกประวิตรซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยกำลังขวักมือเรียกเลือดไหลกลับมาเพื่อที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับพลังประชารัฐส่วนเจ้าของตึกแกจะย้ายไปอยู่ภูมิใจไทยหรือเปล่าเรื่องก็เป็นเรื่องของเจ้าของตึกพลเอกประวิตรเองวันๆก็ไม่ได้ไปชุมที่ตึกพลังประชารัฐสักเท่าไหร่หรอกค่ะปกติก็อยู่ที่มูลที่ป่าลอยต่ออันที่1อันที่2คือ1คือเลือดไหลกลับอันที่2คือพลังประชารัฐสู้ตายคราวนี้คือสู้ตายโดยมีแกนนำหลักๆคือสุชาติชมกลิ่นชัยวุฒนาคมานุสรนะคะแล้วก็สมศักดิ์เทพสุจินอันนี้สู้ตายสาเหตุคือคุณสุริยะตอนหลังเนี่ยสุขภาพไม่ค่อยดีแกเป็นหมอรองกระดูกเคลื่อนนะคะแล้วก็กลุ่มอื่นๆเนี่ยเขาก็รอดูว่าถ้าพลเอกประวิตรคุณสุชาติชัยวุฒิกลุ่มคุณปลื้มยังผนึกกำลังกันอยู่แน่นนี้แล้วกทมเนี่ยเลือดไหลกลับมาเนี่ยเป็นคนดูแลกทมตรงนี้พลังประชารัฐสู้ตายแล้วถ้ามีสมาชิกใหม่บ้านสายทองคนใหม่เข้ามาเนี่ยชื่อพลเอกประยุทธ์พลังประชารัฐสู้ตายแล้วทหารร้อยด้วยนะพลังประชารัฐสู้ตายนึกออกไหม
หารร้อยเนี่ยหารร้อยเนี่ยก็บอกตั้งแต่แรกแล้วว่าร้อยถามไปถามมาพลเอกประวิตรบอกบางทีฉันก็งงเหมือนกันนะพี่ปองบางวันเราก็ตอบ500บางวันเราก็ตอบร้อยสุดท้ายเอาร้อยเอาร้อยเอาร้อยเดี๋ยวเราจะแยกให้ดูว่าใครเอาร้อยใครเอา500ใครอยู่ฝั่งไหนใครอยู่ฝั่งไหนบ้างนะคะแล้วเราจะได้เห็นเลยว่าการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นกลางปีหน้าเนี่ยใครจะเป็นนายกคนต่อไปแล้วใครจะได้กลับบ้านหรือไม่ได้กลับบ้านนะคะเอาละพลังประชารัฐส่วนประชาธิปัตย์เลื่อนไหลไม่หยุดค่ะจะมีทางใต้เนี่ยหลายคนที่เป็นสสเขตด้วยนะคะจะออกมาอยู่กับรวมไทยสร้างชาติสสเขตด้วยนะฮะเขตด้วยหาเขตด้วยไม่ใช่หลายชื่อพลังตอนนี้รวมไทยสร้างชาติเนี่ยไม่เอาหลายชื่อเลยถ้าใครจะไปเนี่ยขอเขตขอเขตเลยเพื่อที่อะไรเพื่อที่กลุ่มทุนเนี่ยกลุ่มทุนที่บอกเอาสู้การมีฐานเสียงคนที่จะออกจากประชาธิปัตย์ล่าสุดคือน่าจะเป็นดร.ไตรรงค์จะไปอยู่รวมไทยสร้างชาตินะคะแล้วไทยภักดีเนี่ยกำลังได้รับการเจรจาเพื่อที่จะมารวมกับรวมไทยสร้างชาติรวมพลังกำลังถูกเจรจาที่จะไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาติเพราะฉะนั้นทั้ง3รวมเนี่ย3รวมเนี่ยรวมไทยรวมพลังไทยภักดีถ้าการเจรจาอารัปพักกล้า4พักถ้าการเจรจาเป็นอันยุติก็จะเป็นประชาธิปัตย์เวอร์ชั่น2โอ้โหอยู่ที่ซอยอารีย์ค่ะแล้วก็เลยเป็นนิดนึงก็ประชาธิปัตย์อ่ะใกล้กันอย่าขับรถผิดที่ตรงกลางอย่าจีนอย่าจีนอันนี้นะคะอันนี้ให้จับตาดูดร.ไตรรงค์นะเนี่ยจะไปสมัครเป็นสมาชิกคนใหม่ที่ประชาธิปัตย์ไม่ระสำเนี่ยครับพี่ปองก็หัวหน้าพรรคกับเลขาพรรคก็ยังไม่ได้คุยกันเขายังไม่ได้คุยกันเดี๋ยววันไหนคุยกันเดี๋ยวเล่าให้ฟังส่วนคุณจุติไกรฤกษ์ยังปักหลักอยู่ที่ประชาธิปัตย์ค่ะและประชาธิปัตย์ตอนนี้นั้นกำลังจะมีพายุลูกใหญ่เกิดขึ้นพายุเนี่ยจะมาจากทางใต้เลยต้องไปดูบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กได้รับการชุบตัวเหรอฮะบิ๊กโจ๊กเนี่ยไปอยู่ที่วปอ.เนี่ยชุบตัวเลยนะการกลับมาของบิ๊กโจ๊กเนี่ยต้องไปผ่านวปอ.ก่อนไปชุบตัวก่อนนะคะท่านผู้ชมคะช่วงเวลานี้เราไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจเรื่องราวดีๆจากท็อปทีวีกันก่อนเดี๋ยวกลับมาเรามาดูเรื่องสภาล้มเมื่อวานนี้ค่ะ